ระอุหนักฝรั่งเศสส่งเรือและเฮลิคอปเตอร์สมทบเรือฟริเกตชายฝั่งอิสราเอลขณะที่สหรัฐส่งทหารเชี่ยวชาญระบบขีปนาวุธเพิ่มไปนับพันจากที่มีรายงานว่าสหรัฐคาดการณ์ถึงความเป็นไปได้ที่ตะวันออกกลางจะเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่ทำให้ฝ่ายบริหารของอเมริกาได้มีการปรับเรือบรรทุกเครื่องบินของตนไปยังชายฝั่งอิสราเอลและกำลังที่จะจัดกำลังทหารใหม่เพื่อปกป้องพันธมิตรด้วยทั้งนี้เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2566 เว็บไซต์ท็อปวอร์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลระบุถึงสหรัฐอเมริกาได้มีการส่งทหารอีกประมาณ 900 นายไปยังตะวันออกกลางไม่นับกองกำลังที่เดินทางมาถึงภูมิภาคนี้แล้วตามที่กระทรวงกลาโหมอธิบายเจ้าหน้าที่ทหารที่พึงมาถึงจะไม่ประจำการในอิสราเอลแต่ปฏิเสธที่จะระบุสถานที่ใหม่สำหรับข้อมูลดังกล่าวถูกระบุโดยPatriot รอยเดอร์โฆษกกระทรวงกลาโหมที่ออกมายืนยันในการบรรยายสรุปเป็นประจำกับนักข่าวว่าสหรัฐที่มีการส่งทหารอเมริกันอีกประมาณ 900 นายไปยังตะวันออกกลางโดยส่วนใหญ่มาจากทีมงานระบบป้องกันขีปนาวุธตามที่เขาพูดพวกเขาจะตั้งอยู่ในอาณาเขตของรัฐใกล้เคียงอิสราเอลแต่ปฏิเสธที่จะตั้งชื่อพวกเขาฉันสามารถยืนยันได้ว่านับตั้งแต่การประกาศจัดวางกำลังครั้งแรกของเรามีการจัดกำลังทหารเพิ่มเติมประมาณ 900 นายกำลังถูกส่งไปยังพื้นที่ที่รับผิดชอบของกองบัญชาการกลางสหรัฐฉันสามารถยืนยันได้ว่าพวกเขาจะไม่ได้เดินทางไปอิสราเอลสำหรับบุคลากรทางทหารทั้งหมดถูกย้ายจากฐานทัพทหารที่ตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาไม่ใช่จากยุโรปหรือเอเชียซึ่งก่อนหน้านี้เพนทากอนได้มีการประกาศโอนระบบป้องกันขีปนาวุธเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลางเพื่อครอบคลุมกองกำลังพันธมิตรอเมริกันที่ประจำการในภูมิภาคนี้ในเวลาเดียวกันอิสราเอลกำลังพูดถึงแบตเตอรี่ THAAD Terminal Hard Attitude Area Defense และระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน Patriot ซึ่งตามรายงานแบตเตอรี่ THAAD จะถูกใช้งานในซาอุดิอาระเบียและศูนย์ Patriot ในคูเวตจอร์แดนอิรักกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั้นก็หมายความว่ากองกำลังทหารเพิ่มเติมของกองทัพสหรัฐจะไปยังประเทศเหล่านี้นอกจากนี้ในวันเดียวกันเว็บไซต์ท็อปวอร์ยังได้มีการออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ในอิสราเอลอีกว่าเรือสากลชั้นเทอร์โนเรชั้นมิทรัลของฝรั่งเศสซึ่งก็สามารถที่จะขนส่งเฮลิคอปเตอร์มากกว่า1โลและกองกำลังลงจอดหลายร้อยคนได้โดยมีการรายงานระบุถึงกองทัพฝรั่งเศสกำลังขนย้ายเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ลำนี้ไปยังชายฝั่งอิสราเอลโดยจะเข้าร่วมกับเรือฟริเกตฝรั่งเศส2ลำที่มีอยู่แล้วในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกตามที่โฆษกกองทัพเรือฝรั่งเศสระบุซึ่งจะส่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับกองทัพเรือของสาธารณรัฐที่5ในภูมิภาคนี้ทอนเรออกเดินทางบ่ายวันนี้ไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกโดยเรือลำดังกล่าวจะออกจากท่าเรือตูลงซึ่งก็จะเป็นที่จดทะเบียนและมุ่งหน้าไปทางตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักข่าวท้องถิ่นรายหนึ่งระบุว่าในตอนแรกชื่อและหมายเลขชายธงถูกซ่อนเอาไว้และเขายังสังเกตเห็นว่าเฮลิคอปเตอร์ขนส่ง NH 90 TTH 3 ลำของกองทัพฝรั่งเศสได้เข้าร่วมกับเรือบรรทุกด้วยนอกจากเฮลิคอปเตอร์เหล่านี้แล้วยังมีเฮลิคอปเตอร์ซูเปอร์พูมาหรือคูการวมถึงไทเกอร์อยู่บนเรืออย่างไรก็ตามมีการตั้งข้อสังเกตว่าความหนาแน่นของกองทัพเรือของประเทศต่างๆในภูมิภาคเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเยอรมนีอังกฤษและออสเตรเลียซึ่งได้มีการส่งเรือรบไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกการบินกองกำลังพิเศษและกองกำลังอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งนาวิกโยธินอเมริกันหลายพันนายเดินทางมาถึงอิสราเอล